สวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นดีดขึ้นมาประมาณ 2% ในช่วงนี้นะคะโอ้ดีใจกันนะครับความสุขเขาถึงเพิ่มขึ้นเลยครับใช่หลังจากที่ลงไป20จุดวันนี้ขึ้นมา20ค่ะสภาพตลาดจะเป็นยังไงต่อคะโดยทางกราฟเทคนิคจริงๆต้องจริงๆผมคือรอดูข้อมูลสิ้นวันนะครับว่าต่างชาติจะทำยังไงแล้วว่าใครเป็นคนซื้อวันนี้ที่มันเยอะๆครับค่ะนะครับก็อยากจะขอดูก่อนยังไม่ทำอะไรแต่ถ้าโดยกราฟเทคนิคในการรีบาวตัวนี้เป็นการรีบาวที่อยู่ในแนวโน้มขาลงแสดงว่ายังคิดว่าน่าจะเป็นขึ้นระยะสั้นอยู่ยังไม่ได้ขึ้นจริงจังนะครับอ๋อค่ะก็รีบาวในเชิงขาลงกันอยู่นะคะใช่ครับแต่ว่าข้อมูลที่น่าสนใจคือในส่วนของต่างชาติเนี่ยก็ยังขายหุ้นอยู่แต่ว่ามีการในส่วนของอินดีคฟิวเจอร์นะครับอาจจะหยุดช็อตละนะครับวันนั้นก็เลยมีความหวังว่าต่างชาติอาจจะกลับมาซื้อได้นะครับมีความหวังแค่นั้นนะแต่ต้องรอดูข้อมูลสิ้นวันก่อนค่ะครับคือในช่วงเมื่อวานนี้ต่างชาติขายไปพันกว่าล้านนะคะใช่ครับประมาณ1,300ค่ะแล้ววันนี้จะย้อนกลับมาซื้อหรือไม่นะคะใช่ครับต้องลุ้นถ้าเกิดวันนี้เราเห็นว่าคือเซ็ตมันขึ้นเยอะครับถ้าเกิดต่างชาติซื้อก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนและก็มีแนวโน้มว่าหุ้นอาจจะหยุดลงแล้วนะอาจจะเปลี่ยนเทรนด์แล้วนะแต่ต้องซื้อในหลักที่เกินพันล้านนะครับแล้วก็ต้องดูว่าเขาซื้อต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นการต้องลุ้นดีกว่าผมก็ยังตอบเลยนะว่าได้แต่โดยเทคนิคก็ยังเป็นแค่รีบาวด์ในแนวโน้มขาลงแค่นั้นเองค่ะค่ะก็ยังเป็นไซด์เวย์กันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะup and down ในช่วงนี้นะคะค่ะครับในส่วนของทางด้านฟิวเจอร์ล่ะคะคุณเมฆคะตอนนี้ก็วิ่งกลับมาบวก 2% ตามเซตเหมือนกันนะคะครับในส่วนของตัว CFD ฟิวเจอร์ก็ยังคงต้องรอต่อไปครับก็อย่างที่บอกคือตอนนี้มันเป็นรีบาวด์แหละแต่จริงๆถ้าต่างชาติขายปกติถ้าเป็นสไตล์ผมคือก็ต้องอยู่ฝั่งช็อตพอมันดีดขึ้นนี่คือรออย่างเดียวค่ะนะครับยังไม่แอคชั่นอะไรค่ะส่วนทางด้านทองคำล่ะคะตอนนี้ทองคำเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมีแต่ขึ้นมากกว่าลงแล้วก็ในส่วนของต่างชาติแล้วก็สถาบันเนี่ยมีการเปิดครับผมว่าจะว่ามีการอยู่ฝั่งรองค่อนข้างเยอะทองคำมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงพอสมควรเลยเดียวแล้วก็คราวที่แล้วถ้าให้กรอบไว้มันก็ทะลุกรอบข้างบนดีพอสมควรเลยนะครับก็เป็นแนวโน้มดีครับก็จะมีตัวซีรีส์เดือนที่ใกล้ผมก็จะว่าแนวสำคัญก็อยู่ที่240นะครับ240ตอนนี้ซีรีส์ M อยู่ที่24,450นะคะครับครับแนวรับสำคัญก็อยู่ที่24,000ทั่วนะครับแนวรับอยู่ที่24,000ทั่วนะคะใช่ครับใช่ถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่านี้นะครับแสดงว่าทองคำจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงไปเรื่อยๆครับอ๋อค่ะรับที่23,000นะคะต้านที่เท่าไหร่นะคะตัวทองคำนะคะ24,000ครับ24,000ตอนนี้24,460นะคะอ๋อตอนนี้24,400แล้วล่ะครับค่ะค่ะอ๋ออย่างนั้นน่าจะอยู่ที่24,200ครับหืมตัวรับเหรอคะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวรับครับตัวรับดันขึ้นมาที่24,200นะคะครับอ๋อแล้วตัวกรอบค่ะกรอบต้านอยู่ที่25ครับผม24,000นะครับ500นะครับแต่ว่ากรอบน่าจะแคบลงแล้วครับค่ะค่ะตอนนี้ก็ทองก็บวกเมื่อคืนมา17เหรียญ นะคะครับค่ะก็ยืนที่ประมาณ 1,634 ตัวสปอตค่ะบวกมา17เหรียญอยู่ค่ะครับใกล้ๆเคียงกันนะคะค่ะได้ค่ะคุณเมฆก็แนะนำกลยุทธ์ของนักลงทุนตอนนี้เอาไงกันต่อคะตอนนี้ผมว่าใครที่ถือเงินสดไว้ตามเกณฑ์นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าน่าจะใกล้ได้เกณฑ์ซื้อเต็มทีแล้วถ้าเกิดว่าต่างชาติกลับมาซื้อนะครับก็ผมว่าจะว่าถ้าต่างชาติซื้อเนี่ยเราอย่าเพิ่งเราไม่ต้องรีบร้อนหรอกเพราะว่าจริงการขึ้นตัวนี้มันคงไม่ได้ขึ้นพวดขึ้นไปหรอกนะครับถ้าขึ้นยังไงเนี่ยมันจะต้องมีการย่อตัวบ้างนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่างชาติซื้อเริ่มซื้อต่อเนื่องแล้วหุ้นย่อตัวนะผมคิดว่าก็คงจะเป็นเกณฑ์ในการที่จะเข้าลงทุนนั่นแหละนะครับจากเทคนิคฟันโฟแล้วก็กราฟเทคนิคแต่ถ้าเกิดว่าตามรีบาวด์ขึ้นรอบนี้แล้วต่างชาติยังขายอยู่เราก็รอค่ะก็เราไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเกิดว่าต่างชาติซื้อเราก็ค่อยซื้อค่ะนะครับค่ะได้ค่ะคุณเมฆขอบคุณค่ะครับค่ะค่ะก็รายละเอียดก็ดูจังหวะกัน